สวัสดีครับวันนี้ผมแอดมินแฟนเพจกันด้ามลันจบังนะครับจะมาสาธิตวิธีการทำคราบฝุ่นนะครับบนชิ้นส่วนนะครับของโมเดลนะเรามาดูกันชัดๆนะครับนี่เลยชิ้นหนึ่งนะครับครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับมีแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็สีอะคริลิกครับต้องเป็นยี่ห้อนี้นะครับ2 กระปุกครับเพราะเวลาเขาแห้งมาเนี่ยเขาจะเหมือนคาบขี้ฝุ่นมากครับขั้นแรกนะครับผมใช้สีเหลืองก่อนเลยนะครับแล้วก็ผสมแอลกอฮอล์เข้าไปนิดนึงนะครับกะเทลงไปได้เลยครับเพราะว่าเราต้องใช้สีที่ค่อนข้างเจือจางนะครับแล้วก็คนเลยครับต่อจากนั้นนะครับผสมสีน้ำตาลลงไปได้เลยครับแต่ว่าสีน้ำตาลเนี่ยไม่ต้องผสมเยอะนะครับผสมแค่ให้สีเนี่ยออกมาเป็นสีที่ต้องการก็พอนะครับก็คือจะเป็นสีออกแนวชาชาหน่อยโอเคประมาณนี้แล้วครับตีจนสีเข้ากันนะครับปรับมุมไฟจะได้เห็นกันชัดๆโอเคได้สีแล้วครับต่อจากนั้นนะครับเอาชิ้นส่วนที่เตรียมทำสีมาได้เลยเวลาทำสีนะครับผมแนะนำนะครับอัดสีเข้าไปพอเวลาทำคราบนะครับผมแนะนำครับอัดสีเข้าไปในช่วงนี้ของชิ้นส่วนก่อนครับอัดมันเข้าไปเลยในช่องพวกนี้ครับก็คือตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะมีคราบเนี่ยเข้าไปอุดค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับถ้าเป็นหุ่นยนต์จริงๆครับเพราะฉะนั้นอัดเข้าไปเลยครับไม่ต้องเกรงใจครับโอเคยังเหลือตรงนี้โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งสักพักนะครับต่อมานะครับสำหรับชิ้นส่วนปกตินะครับใช้คัตตันบัตนะครับจุ่มสีได้เลยครับแล้วก็เช็ดครับบนชิ้นส่วนเช็ดแนวลงนะครับลองมาดูชัดๆใกล้ๆแป๊บนึงครับปรับกล้องขึ้นนิดนึงนี่ครับเช็ดเป็นแนวนี้นะครับก็คือเวลาเราเช็ดเนี่ยเราเช็ดทั้งหมดเนี่ย2 รอบครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่แบบชอบแบบคราบน้อยๆอะไรประมาณนี้ก็รอบเดียวผ่านได้เลยครับแต่ว่าช่วงบนเนี่ยรอบเดียวผ่านได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงเท้าเนี่ยก็คือผมแนะนําให้หลายๆรอบเลยครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าใช้กับหลายชิ้นส่วนนะครับคันต้นบัตร1 อันนะครับก็คือใช้ชิ้นส่วนละครั้งก็พอสำหรับคัตตันบัตนะครับเนี่ยครับเวลาปัดนะครับปัดลงอย่างเดียวครับโอเคดูดีขึ้นแล้วครับเริ่มเป็นฝุ่นแล้วครับเริ่มเน่าเริ่มเก่าไม่ใช่เริ่มเน่าครับเริ่มเก่าแล้วโ
สังเกตดูครับช่วงบนสีเริ่มแห้งแล้วถ้าเกิดสีแห้งแล้วเราก็เช็ดออกครับแต่ข้างในไม่ต้องเช็ดนะครับให้มันอุดอยู่ข้างในนั่นแหละครับนี่ครับเช็ดออกประมาณนี้ครับแต่ว่าตรงไหนที่แบบเขาเปิดเยอะๆก็ปล่อยเข้าไปเลยครับนี่เห็นไหมครับแล้วเขาจะดูเป็นแบบเห็นไหมครับเขาจะดูเป็นแบบขี้ฝุ่นเกาะจริงๆครับแต่ว่าตรงไหนที่แบบเปื้อนเยอะไปครับเราก็เช็ดออกได้ครับใช้แอลกอฮอล์เช็ดออกได้เลยนี่ก็คือเช็ดรอบแรกปุ๊บถ้าเกิดสีแห้งเมื่อไหร่ครับรอบสองลงตามได้เลยครับแล้วสีสูตรอะคริลิกครับผสมแอลกอฮอล์แห้งเร็วมากครับก็คือเราสามารถเช็ดต่อกันได้เลยครับตรงไหนที่อยากแบบให้มันเขลอะเยอะๆครับเช็ดรอแห้งแล้วก็เช็ดรอแห้งแล้วก็เช็ดซ้ําได้เลยครับแต่ถ้าเกิดต้องการเช็ดออกครับเอาคัตตอนบัดอันใหม่มาครับแล้วก็จุ่มสามทีครับเช็ดออกได้เลยครับอย่างผมเนี่ยทำลายพามาเงี้ยให้มันเขอะมากก็แย่ครับก็คือมันจะมองไม่เห็นมองไม่เห็นลายที่ทํากลายเป็นว่าทํามาก็มองไม่เห็นอยู่ดีครับก็เลยต้องเช็ดออกบ้างเหมือนกันเริ่มเขลอะขี้ฝุ่นแล้วครับโอเควิธีนี้ทำไม่ยากครับทำง่ายๆครับแค่เอาคัตตอนบัดมาเช็ดให้สีติดก็พอครับแต่ว่าต้องเช็ดไปในแนวเดียวกันนะครับไม่งั้นเละครับมันจะกลายเป็นจากที่แบบจะเป็นลายขี้ฝุ่นมันจะเป็นแบบเคลอะๆเปอะๆครับช่วงล่างนี้ครับแนะนำนะครับจัดเต็มครับใส่เยอะๆไปเลยครับสำหรับช่วงล่างแล้วก็ถ้าเกิดแบบบางคนอย่างเงี้ยครับก็คือแบบไม่รู้จะทำยังไงดีแบบยังทำไม่เป็นนะครับอาจจะเยอะไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยเอาแอลกอฮอล์มาเช็ดตอนท้ายทีเดียวครับแต่สำหรับคนที่ทำรอยถลอกครับเป็นแอลกอฮอล์อยู่แล้วนะครับต้องพ่นเคลือบก่อนครับไม่งั้นไอ้ที่รอยถลอกที่เราทำไว้เนี่ยมันจะหลุดออกมาด้วยนะครับหรือถ้าเกิดใครพ่นธรรมดาแล้วอยากทำให้เปื้อนโคลนอย่างนั้นก็โอเคเลยครับสวยเลยนี่ครับช่วงเท้าครับจัดเต็มครับวิธีนี้ใช้กับอาวุธก็ได้นะครับผมแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์มาเช็ดออกเหมือนกันครับทำไม่ยากครับโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการลบออกด้วยนะครับเพราะว่าของผมมันทำลายพรางเอาไว้แล้วถ้าเกิดเอาไว้ทั้งอย่างนี้เสียดายลายที่ทำไว้ครับไหนจะรอยถลอกอีกช่วงเท้าของแซกนี่ผมแนะนำนะครับอัดมันเข้าไปเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าเท้ามันโดนทุกอย่างครับไม่ใช่ว่าแค่เดินไปแล้วเหยียบพวกขี้ฝุ่นขี้โคลนไม่ใช่แค่นั้นครับเหยียบคนด้วยหลายอย่างครับเพราะฉะนั้นครับอัดไปให้เยอะที่สุดครับมันต้องโดนมากกว่าโคลนมากกว่าอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะเคลอะเป็นเรื่องปกติเช็ดไปเรื่อยๆครับเช็ดไปจนกว่าแบบเราคิดว่าโอเคดูดีแล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเยอะเกินไปเงี้ยครับเดี๋ยวเช็ดออกครับโอเคแล้วที่สำคัญนะครับต้องให้เป็นลายลากลงหรือว่าเป็นลายตามทางน้ำครับเพราะว่ามันต้องโดนน้ำหรือว่าโดนอะไรบ้างอย่างเช่นแบบย่ำน้ำมาแล้วน้ำมันจะไหลตามชิ้นส่วนออกมานะอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นต้องให้มันลากลงไว้ก่อนนะครับหรือว่าลากไปตามเส้นทางที่คิดว่าน้ำไหลออกได้หรือว่าน้ำไหลผ่านครับแล้วจะดูดีแล้วก็ในซอกเงี้ยครับอัดมันเข้าไปเลยครับถ้าเกิดใครที่แบบชอบเขอะอะไรประมาณเนี้ยตามทรงตามซอกครับอัดเข้าไปเยอะๆดูนะฮะประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวค่อยเช็ดออกเอาครับเหลือแต่ซอกไว้
เริ่มแห้งละงานเริ่มออกมาดูดีแล้วครับโอเคพอละเริ่มเน่าละต่อไปนะครับเป็นการเช็ดออกนะครับผมก็จะใช้คัตตันบัดนะครับผสมแอลกอฮอล์แล้วเริ่มไล่เช็ดส่วนที่แบบเราไม่ต้องการให้มันเปิดเยอะเกินนะครับเพื่อที่จะเก็บลายเอาไว้นะครับแอลกอฮอล์นะครับเปิดฝาแล้วอย่าลืมปิดนะครับไม่งั้นเสียหมดครับระวังหน่อยนะครับผมเคยเปิดฝาทิ้งไว้แล้วกลายเป็นน้ำเลยครับโอเคดูนะครับนี่ลายเริ่มออกมาดูดีแล้วนี่ครับออกมาดูดีแล้วครับตรงนี้มันเยอะเกินไปหน่อยช่วงเท้าที่จริงไม่ต้องไปไล่ลบลายมันก็ได้เพราะยังไงเราก็ต้องการให้มันเกลอะครับแต่ว่าเราต้องไปไล่ลบช่วงต้นขาช่วงหน้าแข้งของเขาสักหน่อยครับเพราะว่ามันก็อยู่สูงมันต้องไม่ค่อยโดนอะไรอยู่แล้วครับแต่ว่าให้ไปแนวเดียวกันนี่คือไหลลงครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทําผิดแนวเงี้ยมันก็จะดูไม่เป็นธรรมชาติครับเริ่มดูดีแล้วเริ่มเป็นลายแล้วทีนี้สียี่ห้อนี้ครับพอแห้งนะมันก็จะเป็นแบบเหมือนคราบขี้ฝุ่นจริงๆว่าสียี่ห้อนี้พอแห้งแล้วก็จะดูด้านดูเป็นผงๆเลยครับพอแห้งสนิทนะครับแล้วก็เอาไปเคลือบด้านนะครับอย่าเอาไปเคลือบด้านเลยนะเพราะว่าสียี่ห้อนี้มันเป็นสูตรน้ําต่อให้ใช้แอลกอฮอล์ก็ยังเป็นสูตรน้ําอยู่นะต้องรอให้เขาแห้งสนิทก็คือทิ้งไว้ประมาณ1 วันอย่าเพิ่งมาเล่นครับเดี๋ยวลายติดมือนะฮะนี่ครับเริ่มดูดีมากแล้วนี่ครับช่วงน่องที่จริงน่องเขาจะไม่ค่อยโดนอะไรอยู่แล้วเพราะอยู่สูงพอสมควรนะครับพวกโคนพวกอะไรจะไม่ค่อยโดนครับแต่โดนยิงถามว่าโดนไหมผมว่ายังไงก็โดนนะไล่เก็บพวกนิดๆหน่อยๆก็เรียบร้อยแล้วโอเคเสร็จแล้วครับแป๊บเดียวเองครับสำหรับคราบฝุ่นบนชิ้นส่วนไฟ2 แรงไปหน่อยโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคราบนะครับทำไม่ยากครับผมลองทำดู
ครับแค่เอาคาร์ตอนบาดมาจุ่มกับสีแล้วก็เช็ดไปเรื่อยๆครับอันไหนไม่ชอบสำหรับอันไหนที่ไม่ชอบนะครับก็แค่เช็ดออกครับเพราะสีสูตรนี้เช็ดออกง่ายอยู่แล้วนะฮะใส่สักหน่อยลายพรางจะได้ยังอยู่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับจะเป็นการทำเกี่ยวกับฉากไดโอรามาเลยนะครับอาจใช้เวลานานหน่อยในการปล่อยคลิปต่อไปนะครับเพราะต้องเตรียมอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะครับสำหรับแซกก็เดี๋ยวเข้าไปดูภาพในแฟนเพจกันดั้มแหลมฉบังแล้วกันนะครับใน WIP ของซากุหรือว่าของแซกกันแล้วครับโอเคขอบคุณครับสำหรับการติดตามชม